ที่เราทำงานออกแบบหรือว่าเราทำของขายเนี่ยอันดับแรกเลยคือเราจะมีความมั่นใจในสิ่งที่เราคิดมากมีความมั่นใจในสิ่งที่เราแบบสร้างมันขึ้นมาพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมว่าหลายคนก็จะมีประสบการณ์เช่นงานนี้อาจจะได้รางวัลทั้งปีเลยแต่ว่านั่งขายไม่ได้เลยหรือว่างานนี้เนี่ยไปให้ใครดูใครก็ชอบแต่ว่าไม่เกิดยอดขายเลยในขณะที่งานบางงานเอ๊ะทำไมมันเกิดยอดขายมากมายแต่ว่ามันกลับไม่ได้รับความสนใจจากสื่อหรือรางวัลใดๆเลยนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะหลังจากที่ไปวิเคราะห์ process พวกนี้คิดว่านี้น่าจะมีคำตอบเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่วิธีเรื่อง Digital Marketing ซึ่งวันนี้ผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็จะบอกหมดเลยว่าPDM มีวิธีการคิดยังไงแล้วก็ไอเดียแต่จะไม่ลงเรื่อง strategy Digital Marketing นะเพราะว่าอันนี้หาเรียนได้เยอะมากเลยในปัจจุบันเนาะแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องเราเอาดีไซน์ thinking มาใช้ในการสร้างแบรนด์ยังไงเราเอาวิชาชีพดีไซน์เรามาทำธุรกิจยังไงได้บ้างเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูสไลด์กันนะครับปึ๊บนะปึ๊บกดโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูที่แบรนด์ที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับก็คือ PDM เนี่ยนะครับอธิบายนิดหนึ่ง PDM ทำอะไร PDM ทำเสื่อนะครับเสื่อที่ทุกคนเผื่อใครไม่เคยเห็นนะครับก็จะขอเล่าถึงที่มานิดเดียวก็จริงๆแล้วโปรเจกต์นี้เริ่มประมาณ7ปีที่แล้วนั้นผมก็จะเปิดบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบแล้วก็ช่วยพวกโรงงานช่วยเขาเรียกว่าองค์กรของรัฐพัฒนาสินค้าส่งออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีจุดเปลี่ยนที่เรามาทำเสื่อแล้วก็คุณซินิที่เป็นพาร์ทเนอร์ในตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าเขามันเหมือนพรมอะเสือเนี่ยเขามองเป็นพรมเลยเพียงแต่ว่าพอมาใช้ในบ้านเราเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนของอเนกประสงค์อะเดี๋ยวปูเดี๋ยวม้วนอะไรเงี้ยก็เลยมีไอเดียให้ทำยังไงให้เสือมันใช้แทนพรมไปเลยเนาะเพราะว่าโดยฟังก์ชันเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าพรมมันทำให้เหมือนกับว่าบ้านมันสวยง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติคนไทยอ่ะชอบเลือกกระเบื้องใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาให้เราไปเปิดหนังสือแต่งบ้านฝรั่งเราเดินทางเยอะเราจะพบว่าบ้านมันจะสวยได้มันเหมือนเราเลือกกรอบรูปไปแขวนนะก็คือพรมก็เหมือนกรอบรูปบนพื้นนั่นแหละนะช่วยแบ่งสเปซช่วยทำให้บ้านมันดูอิ่มแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้พรมนะแต่ว่าผมมาเรียนรู้วันที่เราแครกไอเดียเราคิดว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้พรมเพราะว่าเราไม่ได้อยากเท้าอุ่นเหมือนฝรั่งอ่ะบ้านเรามันเมืองร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องการฟังก์ชันความสวยของมันแล้วก็ฟังก์ชันที่มันไม่ต้องการดูแลแบบเสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมา develop กันนะครับจนกลายมาเป็น PDM ทุกวันนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่เสือแล้วเราทำเฟอร์นิเจอร์หลายไอเทมมากเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นไวบ์ในแบรนด์ยังไงนะครับโอเคเราเริ่มกันที่ตัวแรกสิ่งที่เดือนต้องทำเลยนะก็คือgood product product ต้องดีก่อนคุณไม่ต้องสนใจเลยว่ามันจะสื่อสารอะไรยังไงอะแต่ว่าคุณต้องคิดคุณต้องทำให้มันดีก่อนดีพอที่จะเอามาเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกได้โดยที่คุณต้องไม่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันกำลังโกหกอยู่เปล่าวะหรือว่าเฮ้ยมันไม่ดีขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยมันต้องดีจริงๆอะมันต้องปรับแก้จริงๆจนกว่ามันจะดีมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าไอ้ good product เนี่ยมันจะเป็นแกนที่มันอยู่ตรงกลางของคลื่นหัวใจอันนี้มันจะเป็นแก่นเลยมันจะทำให้หัวใจเราเต้นเป็นจังหวะได้อย่างเงี้ยเวลาที่ลูกค้าเขาคอมเพลนหรือว่าลูกค้าเขามีคำถามเงี้ยถ้าคุณมีกู๊ดโปรดักต์เนี่ยมันจะทำให้แก่นเนี้ยมันแข็งแรงนะครับเราจะสร้างกู๊ดโปรดักต์ยังไงลองนึกถึงโปรดักต์ตัวเองนะครับผมก็จะยกตัวอย่างของประดับ PDM เนาะก็อันดับแรกเลยคือว่าพวกเนี้ยสังเกตว่าอะไรมั้ยใช้แต่ลอจิกแล้วก็ฮาร์ดเวิร์คเหมือนที่ผมบอกไปใช่มั้ยก็ต้องวิ่งเข้าโรงงานไปคุยกับผู้ผลิตไปคุยกับหัวหน้าทีมที่เป็นวิศวกรรมสิ่งทอว่าเฮ้ยเราจะทำนี้มันดียังไงได้บ้างเนาะเสือมันจริงๆแล้วเสือออริจินอลเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยครับอันนี้พูดตรงๆเลยเนาะก็คือกรอบแตกขาดง่ายไม่สวยแล้วก็ไม่มีใครพัฒนาคุณสมบัติเนี้ยมาเป็นแบบว่า
20-30ปีอ่ะเพราะว่าเขาก็ยังขายได้ในตลาดที่เป็นแบบว่าตลาดล่างอ่ะส่งไปต่างประเทศไปเขมรไปลาวให้ใช้ขาดก็ซื้อใหม่ผืนละ200อะไรเงี้ยโจทย์มันณเวลานั้นมันเลยเป็นแบบว่าเออทำยังไงให้มันดีมากๆก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมันเป็นกู๊ดโปรดักต์อ่ะเราจะสื่อสารง่ายแล้วก็ในฐานะดีไซเนอร์ก็จะสบายใจด้วยว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันน่าจะไปเซิร์ฟผู้บริโภคแล้วเขาแฮปปี้ดีได้แฮปปี้จริงๆอะไรเงี้ยนะครับต่อนะครับไปโรงงานก็แบบโอ้ทำไงอะทำไงให้มันแข็งแรงจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเสือ PDM เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างสวยเนี่ยไม่ยากเพราะว่าเดี๋ยวมีเพื่อนๆมาช่วยออกแบบกันเนาะเพื่อนๆเก่งๆในวงการอย่างที่บอกไปว่าเออเรามีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทนเนี่ยทำยังไงให้มันทนแล้วความหมายของเขาว่าทนเนี่ยมันกว้างมากเลยนะครับก็ค่อยๆพัฒนากันมาเรื่อยเช่นทอแน่นกว่าเดิม 30% เนาะเสือ PDM เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรูปแบบวิธีการทอจะแน่นกว่าเสือปกติ 30% เพราะว่าอะไรเพราะว่าเสือโดยทั่วไปอ่ะมันขาดง่ายใช่ไหมครับมันขาดง่ายแล้วก็ขาดง่ายเพราะอะไรก็เพราะมันทอไม่แน่นไงงั้นก็แก้ปัญหานี้ก่อนทอให้มันแน่นก่อนนะครับไม่รู้จะแก้อะไรก็แก้ให้มันทอแน่นก่อนทอแน่นเสร็จไม่พอขอบมันลุ่ยอีกขอบมันลุ่ยก็อ่ะงั้นเย็บขอบอีกทำให้มันทนขึ้นไปก่อนแก่นคือความทนทำไงทำให้มันทนขึ้นอีกไม่พอทำไงอีกมันยังไม่แก้ปัญหากรอบแตกฝุ่นเป็นผงว่ะก็วิ่งไปคุยนะวิทยาศาสตร์วิ่งให้โรงงานไปคุยกับคนผสมพาวเดอร์ทำไงให้มันไม่กรอบไม่แตกทำยังไงให้มันไม่เป็นผงอะไรอย่างเงี้ยก็ทดลองกันอยู่เป็นปีเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องความสวยงามเลยเราพูดถึงแค่ทำยังไงให้มันทนซึ่งอันเนี้ยที่ผมบอกไปว่าแก่นตรงกลางที่คุณจะสร้างเนี่ยมันต้องใช้ลอจิกกับฮาร์ดเวิร์กใช่ไหมผมเชื่อว่าอิเซ่อะต่อให้เป็นแบรนด์ระดับโลกอะเขาก็คงใช้เวลามหาศาลไปกับการทำให้พลีทเนี่ยมันแข็งแรงมันทนก่อนที่จะมาตัดเย็บเป็นชุดสวยๆก่อนที่จะส่งไปถ่ายรูปถูกไหมครับโอเคเนาะก็ทำกันทำปุ๊บแก้กันโอ้โหแก้กันหลายรอบนะครับทำงานกันหลายรอบจนกระทั่งเวลาผ่านไป5ปีเนี่ยคุณหนุนสมบัติมันค่อยเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาจนใน product ตัวนี้มันแข็งแรงปีแรกๆเราก็ทำให้ product มันแข็งแรงในระดับที่เราสามารถมาทำตลาดได้ก่อนเป็นพื้นฐานได้ก่อนแต่อย่างมันมี product บางตัวของบางตัวมันก็ไม่ได้เกิดมาจากการคิดแต่มันเกิดมาจากเหตุจำเป็นที่มันต้องเกิดเช่นล่าสุดเนี่ยเสือ PDM ก็มีเซอร์ติฟิเคตการลามไฟแล้วเพราะว่าเราต้องการที่เอาเข้าโรงแรมนะเราต้องการที่เอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเข้ารีสอร์ทที่มันแบบว่าเป็นเชนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความต้องการตรงนี้ให้เราช่วยส่งเซอร์ติฟิเคตช่วยส่งอะไรไปให้ดูนะครับเพื่อที่จะ define ตรงนี้นะครับต่อของบางอย่างก็ต้องบอกว่าเราทำเพราะเหตุผลด้านดีไซน์เราไม่ได้ทำเพราะว่าเหตุผลที่เราจะมาเป็นแคมเปญในความแบบเรียกว่าเสื่อมตลาดทุกอย่างเช่น PDM เนี่ยใช้พลาสติกรีไซเคิลตั้งแต่เขายังไม่ได้รณรงค์เรื่องการใช้พลาสติกรีไซเคิลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยเวลาที่คุณมาเป่าเป็นเส้นแล้วเนี่ยจะมีสีด้านก็คือไม่สะท้อนไฟไม่สะท้อนไฟคืออะไรไม่สะท้อนไฟคือเอาไปปูในห้องมันก็จะดูดีเหมือนพรมใช่ไหมครับเพราะถ้าสะท้อนไฟก็จะกลายเป็นเสือน้ำมันไปเลยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็จะพูดไปหลายที่ละมีอะไรอีก details ผมมีอันนึงที่ผมชอบพูดในหลายที่มากเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยืนยันกับลูกค้าว่าเราใส่ใจในรายละเอียดแบบบ้าคลั่งอ่ะแบบพี่ดีไซเนอร์แม่งบ้ากันอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ที่เราใช้เย็บขอบ PDM อ่ะเพื่อนๆลองฟังนะครับได้เราใช้เย็บขอบ PDM เนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณจะบอกว่าได้คุณทนเนี่ยคุณมีวิธีกี่แบบเหมือนสตีฟจ็อบส์จะบอกว่าMac Air แม่งบางอ่ะมีวิธีเป็นร้อยแบบเลยแต่เขาเลือกที่จะดึง Mac Air ออกมาจากซองกระดาษเนี่ยผมว่ามัน powerful มากๆเลยผมก็นั่งคิดเอ๊ะเราสื่อสารดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เนี่ยเราจะบอกว่าได้ของเราเนี่ยมันโคตรทนเนี่ยมันบอกได้กี่วิธีวะก็นั่งลิสต์เลย1ได้แพงกว่าปกติ5เท่านะเออก็ดูทนนะใช่ไหมครับก็ดูทนได้เราดึงยังไงก็ไม่ขาดอะใช้ได้แบบว่า5ปีขึ้นไปเลยเฮ้ยก็ดูใช้ได้เว้ยดูโอเคแต่ลงตัวที่สุดเลยก็คือว่าได้ที่เสือได้ที่ PDM ใช้ทำเสือเนี่ยเป็นได้เราไปหาข้อมูลเนาะเราไปหาข้อมูลว่าเขาใช้ทำอะไรนู่นนี่นั่นพยายามที่สื่อสารให้มันภาพได้ได้
ใช้ทำเสือ PDM เนี่ยเป็นได้ประเภทเดียวกับที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์บนเรือยอทโอ้โหถามว่าเป็นความจริงไหมหนึ่งคือเป็นความจริงละอันนี้คือถูกต้องละหรือเช่นทำการติ้งถูกต้องละคือเป็นความจริงละสองคือวิธีการสื่อสารทรงพลังไหมทรงพลังกว่าสองอย่างแรกเยอะเลยในยุคปัจจุบันที่เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับสิ่งนี้สำคัญมากเลยวิธีการที่คุณจะสื่อสารเนี่ยมันต้องมีความ powerful ในรูปแบบเดียวกับที่เขาจะสามารถเข้าใจได้ง่ายเมื่อกี้เราพูดถึง MacBook Air เนาะที่เขาดึงมาจากซองแล้วคนมัน imagine ถึงกระดาษถึงความบางอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าถ้าผมพูดว่าเสือ PDM ใช้ได้แบบเดียวกับเฟอร์นิเจอร์บนเรือยอทอะภาพคืออะไรรู้ไหมฮะภาพคือเรือยอทแม่งทนระดับนั้นนะเราเอาเสือเราไปเมิร์จกับเรือยอทอะมันทำให้ภาพที่สื่อไปยังผู้บริโภคเนี่ยแม่งทรงพลังมากพอเข้าใจความหมายไหมครับมันชิปเสือขึ้นไปมันทำให้เสือผืนละ 3,000 ดูไม่ค่อยแพงแล้วเพราะเราเมิร์จกับเรือยอทไงพอนึกออกนะฮะที่ผมกำลังสื่อเนาะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างที่เราทำสื่อสารนะครับแต่ในวงเล็บนะครับสำคัญมากๆเลยคือต้องเป็นความจริงนะครับต้องเป็นความจริงเนาะไม่ใช่เสือบอกว่าเอ้ยเสือเราไปวางกลางแดดไม่ได้พังสมมตินะสมมติแล้วเราบอกว่าวางกลางแดดได้วางไปเลยถ้าอย่างเงี้ยไม่ดีละไม่โอเคละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการให้วางกลางแดดได้ PDM ก็ต้องไปทำเสือให้แม่งวางกลางแดดได้อันนี้คือหัวใจเนาะโอเคต่อที่คนเขาทำกันเราก็ต้องมีเราจะขายเสือให้ใครเราจะขายเสือให้กับคนที่ต้องการซื้อพรมเข้าบ้านในช่วงแรกเราต้องการให้เห็นตัวเลือกว่าเนี่ยเมืองไทยพี่ไม่ต้องใช้พรมหรอกพี่ใช้เสือแต่ถ้าบ้านที่มีแม่บ้านหรือว่าแฟนที่ทำงานบ้านไม่เป็นไรนะพี่ก็ใช้พรมได้ผมก็ไม่ห้ามอะไรก็ไม่ได้แบบไปบูลลี่หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้มีคนดูแลแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าต้องการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องการความสบายอ่ะเวลาที่คนซื้อเสือพีดีเอ็มถามดูแลไงผมจะบอกว่าไม่ต้องดูแลก็คือให้เราจะบอกทีมแอดมินนู่นนั่นก็จะบอกว่าให้ใช้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาจะสื่อสารคุณก็ต้องมีที่พรมมันมีที่พรมมันมีก็ไปดูโบรชัวร์พรมเลยว่าเฮ้ยเขาสื่อสารอ๋อเขาสื่อสารเป็นไซส์ว่ะเขาสื่อสารเป็นขนาดว่ะเฮ้ยเขามีคอนเซ็ปต์เขามีสีให้เลือกเนาะอันเนี้ยสิ่งที่เขามีคุณก็ต้องมีแต่ตอนที่ผมทำอ่ะมันไม่มีใครทำเสือไงผมก็ต้องไปดูreference ที่มันใกล้กับเราในตลาดก็คือพรมเนี่ยแหละเขาทำอะไรก็ต้องมีใช่ไหมครับอันนี้หามากเลยพรมมีกลมแล้วเสือล่ะเสือพรมกลมมันง่ายนี่มันทอมาจากเครื่องแต่เสือกลมเนี่ยโอ้โหเราหาเวลาหาวิธีตัดกันอยู่เป็นเดือนต้องเย็บขอบอีกเพราะว่าอะไรเพราะพรมมีกลมเสือก็ควรจะมีกลมไหมเพราะว่า PDM motto เราคือเสือแทนพรมใช่ไหมเมื่อตอนแรกเนาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่เขามีเราก็ต้องมีแล้วก็ต้องไปหาวิธีทำให้ได้ด้วยก็เลยกลายเป็นเสือกลมผืนผมว่าเป็นผืนแรกๆของโลกเลยนะคือแบรนด์เสือแม่งคงไม่ได้ทำเสือกลมมาก่อนนะครับอินโฟเมชันที่มีก็ต้องเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะรูปถ่ายต้องสวยอันนี้คือเป็นอันนี้ผมกำลังพูดถึงแกนกลางอยู่เลยนะยังไม่ได้มีการครีเอทไวท์ใดๆให้มันแบบว่าโตขึ้นเลยนะก็คือเป็นแกนกลางอย่างเดียวเนาะลองดูนะครับอินโฟเมชันบางอย่างอยากให้มันเหมือนพรมใช่ไหมก็ต้องออกแบบให้เขาดูว่าเสือให้เรามีอ่ะมันไปใช้ยังไงก็ไปจ้างคนที่เขามีความสามารถช่วยวาดรูปสื่อสารนู่นนี่นั่นนะครับต้องบอกว่า PDM เนี่ยปีแรกๆเราขายไม่ได้เลยเนาะผมแบบไปออกแฟร์แล้วก็เหมือนกับไปยืนพูดให้คนหนุ่มคนนี้ฟังแบบเป็นผมว่าหลายร้อยรอบซ้ำๆอ่ะว่ามันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลังๆพอเราชิปตรงนี้ขึ้นออนไลน์แล้วเขาเรียกว่าพลังมันก็มากขึ้นคนเห็นมากขึ้นนะหลังๆนี่คนเริ่มไม่ถามแล้วว่าใช้งานยังไงนะก็รู้แล้วว่าเอาไปใช้แทนพรมเลยนะครับก็มีการสื่อสารการตลาดที่ค่อนข้างทรงพลังนะครับเนี่ยก็ไปใช้กับเตียงได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แฟน PDM คนนึงมีเสือสูงสุดที่บ้านอยู่24ผืนนะผมก็โอ้โหเยอะจังเลยเรามีแค่2ผืนเองนะครับเล่าให้ฟังแล้วก็ทุกอย่างที่เราพูดถึงอ่ะเราก็เอามาGrab เอามาสื่อสารเอามาทำให้มันทรงพลังในระดับที่เขาเรียกว่าทำอย่างต่อเนื่องบางอันก็ไม่เวิร์กบางอันทำงานซะเยอะเลยก็ไม่เวิร์กนะครับบางอันก็เวิร์กบางอันก็ยังไม่เวิร์กตอนนี้แต่ไปเวิร์กในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสิ่งที่มันควรจะเป็น mindset ของดีไซเนอร์ที่เป็นผู้ประกอบการนั่นคือว่าคุณต้องทำเรื่อยๆแล้วก็อย่าหยุดนะครับโอเคยังไม่จบ
เมื่อกี้แก่นกลางเรามีอะไรแก่นกลางเรามีเรื่องของ good product ใช่ไหมอันนี้ทุกคนต้องทำเลยไม่ทำไม่ได้แล้วก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วในการสร้าง good product เนาะแต่ว่าอะไรแต่ว่าต้องเป็น good product ที่เขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนเข้าใจตรงกันว่าproduct แม่งดีว่ะเหมือนเราออกแบบถุงผ้าในตอนแรกจำได้ใช่ไหมครับถุงผ้าก็จะมีหลายเลคชั่นเลยถุงผ้าเก้าอี้ช้างก็จะมีแบบหลายเลคชั่นเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องเป็น product ที่มันเป็น common ก็คือเข้าใจตรงกันว่ามันดีใช่ไหมครับโอเคอันนี้เป็นพาร์ทใหญ่ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ด้วยเนาะก็คือแก่นกลางอีกอันนึงของการทำธุรกิจปัจจุบันเนี่ยคุณไม่รู้ digital marketing ไม่ได้เลยนะครับในแง่ดีคืออะไรในแง่ดีก็คือว่าของที่คุณทำเสร็จเนี่ยณปัจจุบันเนาะมันจะเร็วมากเลยมันจะขยายไปวงกว้างเร็วมากเลยถ้ามันเวิร์กนะครับข้อเสียก็คืออะไรก็คือคุณทำได้คนหนึ่งก็ทำได้อีกมุมนึงก็คือว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคนเก่งเยอะมากตอนนี้คุณไปหาเรียนออนไลน์ได้เลยนะถ้าคุณอยากแบบว่าสนใจในเรื่องนี้แล้วก็อีกมุมนึงที่ผมอยากจะให้เป็นมายด์เซตไว้เลยก็คือว่าดีไซเนอร์ที่ทำของขึ้นมาขายด้วยตัวเองเนี่ยนะคุณไม่รู้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งไม่ได้มันเหมือนเป็นศาสตร์ที่คุณต้องรู้ความสำคัญเท่าๆกับเหมือนที่คุณเรียนบวกลบคูณหารตอนเด็กๆเลยคุณต้องมีความเข้าใจคุณต้องเข้าใจ psychology ของมันคุณต้องเข้าใจวิธีการเชื่อมของแต่ละแพลตฟอร์มเข้าด้วยกันเพราะว่าณยุคนี้เนี่ยมันยากกว่ายุคที่ผมเริ่ม PDM และยากกว่า5ปีที่แล้ว5ปีก่อน10ปีก่อนที่เริ่ม PDM หลาย10เท่าเพราะว่าทุกคนแม่งทำเป็นกันหมดแล้วบางโรงเรียนสอนแล้วด้วยนะครับเด็กๆรู้แล้วและอย่างนึงเนี่ยเวลาที่ดีไซเนอร์ไปทำเรื่องพวกนี้เขาจะไม่ค่อยอยากทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันออกจากกรอบที่เขาคุ้นเคยอ่ะบางทีมันใช้ลอจิกเยอะมากมันไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เลยบางทีมันคุณต้องเข้าใจเรื่องตัวเลขคุณต้องรู้จักวิธีการประเมินผลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้ผมว่าคุณไปเรียนเทคนิคออนไลน์ซึ่งมีเปิดเต็มไปหมดเลยแต่ว่าผมจะให้แกนไปว่าคุณไม่รู้ไม่ได้เรื่องนี้นะครับต้องเข้าใจมันบางคนบอกว่าโอ้ยพี่ผมทำ Facebook อย่างเดียวใครจะรู้ว่า product คุณเนี่ยทำไป5ปีคุณเพิ่งรู้ก็ได้ว่ามันเหมาะกับ Instagram คุณจะเพิ่งรู้ก็ได้มันเหมาะกับ LINE Ad ว่ะบางคนอาจแค่มี Facebook แล้วก็ฝากขายใน Lazada Shopee ก็จบแล้วมันไม่มีทางหลีกเลี่ยงเลยจนกว่าคุณจะทำทั้งหมดแล้วคุณจะเห็นว่าอ๋อภาพรวมของธุรกิจคุณเนี่ยมันเหมาะกับแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มนั้นแพลตฟอร์มนี้ไม่เอาเว้ยบางคนบอกอุ้ยทำ SEO ดีทำกับธุรกิจคุณอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องทำทั้งหมดและคุณต้องหาวิธีการเมิร์จมาให้ได้และดูว่าตัวไหนไปถึงจะลงทุนกับตัวนั้นนะครับลองดูนะต่อเดี๋ยวเราจะไปกราบอันนี้ตอนท้ายอีกทีนึงตอนนี้แกนกลางจบละสำหรับของผมนะก็คือผมต้องมีทำกู๊ดโปรดักต์ให้ได้ก่อนอันดับแรกผมต้องบอกทีมเฮ้ยโปรดักต์ดียังเราเดี๋ยวไปหลับตรงนี้กันพอหรือยังนะครับต่อมาคือว่าผมก็ต้องไปเรียนละผมก็ต้องไปเรียนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งละผมต้องรู้ว่า Facebook ทำยังไงยิงโฆษณายังไงเฮ้ยเขาวัดผลยังไงนะวิธีการหาลูกค้าใหม่วิธีการเก็บข้อมูลเป็นยังไงเฮ้ย Instagram ว่าทำยังไง LINE Ad ทำยังไงดีไซเนอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบไปจ้างโอเคถ้าคุณมีกำลังก็เป็นเรื่องยอดเยี่ยมแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมแค่คิดว่าคุณจะต้องรู้ก่อนที่คุณจะไปจ้างข้างนอกซึ่งตอนนี้เราก็จ้างด้วยเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำทั้งหมดละเพราะว่าคอมพานีมันเริ่มขยายขึ้นใช่มั้ยครับก็ต้องมีคนมาช่วยละแต่คุณต้องรู้ก่อนคุณต้องรู้คอนเซ็ปต์มันก่อนว่าอ๋อมันทำงานอย่างนี้มันวัดผลแบบนี้มันสร้างยอดขายแบบนี้มันไปออกแบบวิธีการสื่อสารกับผู้บริโภคแบบนี้อะไรเงี้ยอะไรที่ควรไม่ควรอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนนะครับโอเคการกลางจบละ good product แล้วก็เป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มเนาะนี่มันจะมีนิดนึงที่เราจะเดี๋ยวขออนุญาตเสริมแกนกลางนิดนึงเนาะอันนี้อาจจะมีสปีกเกอร์ท่านอื่นพูดไปบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องของdigital philosophy psychology แล้วก็ตัว mental trigger ทำยังไงให้คนซื้อทำยังไงให้เขารู้สึกว่าของเราดีอ่ะใช่ไหมครับต้องอธิบายอย่างนี้ว่าในตลาดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอันนี้มันเป็นแบบว่าหลักพวก customer journey นะอาจจะมีคนพูดไปแล้วผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันคุณออกแบบของชิ้นหนึ่งนะ3เดือนใช่ไหมเพื่อที่จะออกแฟร์อาจจะออกงานบิ๊กอาจจะออกงานบิ๊กเมษาอาจจะออกงานบ้านและสวนกลางแบบ whatever คุณออกแบบของเพื่อไปออกบูธใช่ไหมพอออกแบบของเสร็จปั๊บทำบูธสวยๆนะแล้วคุณก็เอาของไปวางในบูธคุณจะเห็นเลยว่าคนมาเนี่ยเขาไม่ได้มาซื้อของคุณหรอกอย่าต้องยอมรับความเป็นจริงใช่ไหมเขาเดินเล่นเขาจะเห็นในเพจ Facebook อ่ะแล้วเขาก็ตามมาซื้อแต่อันเนี้ยเป็นจำนวนน้อยมากเลย
ลูกค้ากลุ่ม A ก็คือกลุ่มที่เขาคิดว่าฉันมาเดินเล่นน่ะฉันจะมาซื้อลูกชิ้นฉันจะมาซื้อแบบอาหารแล้วก็ฉันมาเดินดูของแต่งบ้านน่ะใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ลูกค้ากลุ่ม A เนี่ยก็คือลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดที่เขาจะมาเจอคุณใช่ไหมเขาอาจจะเดินมา100คนกลุ่ม B จาก100คนเขาอาจจะแวะคุยกับคุณแค่50คนใช่ไหมครับอาจจะแวะคุยเออนี่แบรนด์ชื่ออะไรเปิดมานานหรือยังทำที่ไหนเนี่ยราคาเท่าไหร่นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับใน50คนเนี้ยเขาอาจจะขอคอนแทคคุณหรือว่าเขาอาจจะซื้อคุณ10คนก็จะกลายเป็นกลุ่ม C กลุ่ม C ก็จะมีปนๆกันเช่นแบบว่าขอคอนแทคไว้หน่อยสิเป็นพาร์ทที่แบบว่าใช้พลังเยอะมากเลยมันคุยมานานขอคอนแทคไม่เกิดการซื้อขายอะไรเงี้ยแล้วก็ขอคอนแทคไว้หน่อยสิหรือว่าอุ๊ยที่บ้านใหญ่ไปทำให้เล็กเท่านี้ได้ไหมหรือว่าแบบขึ้นอยู่ว่าคุณขายอะไรอ่ะใช่ไหมครับกว่าเขาจะซื้อเนี่ยจากกลุ่ม A เนี่ยมาซื้อคุณเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่3คนน่ะใช่ไหมฮะซึ่งมันทรงพลังมากเลยมันใช้แรงเยอะมากเลยนะครับแต่ข่าวดีก็คือว่าถ้าคุณทำออนไลน์ได้ดีคุณทำออนไลน์ได้ดีคุณไม่ต้องมายืนเฝ้าแฝดคุณจะรู้เลยว่าใครเป็นกลุ่ม A อ๋อกลุ่ม A แม่งแค่เดินผ่านหน้าร้านเราอะหน้าร้านเราสมมติเป็น Facebook ง่ายๆเดินผ่านหน้าร้านเราอะแค่มากดไลค์ไม่เคยซื้อเลยคุณจะรู้แล้วว่าอ๋อกลุ่มนี้แม่งกดแต่ไลค์นี่หว่าไม่เคยซื้อเราจะดูแลกลุ่ม A เราจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้กลุ่ม A เข้ามาเป็นกลุ่ม B ยังไงพอได้ก่อนใช่ไหมฮะกลุ่ม B ยังไงกลุ่ม B อ้าวเฮ้ยกลุ่ม A แม่งจาก100คนแม่งมาเป็นกลุ่ม B 70ว่ะเวลาผ่านไปเราเอาคอนเทนต์ไปให้ดูให้ความรู้เค้าให้ไอเดียเค้าเค้าชอบเราอะเขามาเป็นกลุ่ม B 70คนละแต่เขายังไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยทำไงต่อเฮ้ยกลุ่ม B เราลองนำเสนอโปรดักต์นะให้กับกลุ่ม70คนเนี้ยนำเสนอโปรดักต์แล้วว่ามันดียังไงยังไม่ซื้ออีกเฮ้ยแต่เขาชอบโปรดักต์นะเขาเข้ามาเป็นกลุ่ม C ถึง50คนว่ะเฮ้ยกลุ่ม50คนแล้ววะอย่างนี้เลยเรายิงโปรโมชั่นไปหากลุ่ม C เลย50คนเนี้ยเรายิงโปรโมชั่นไปบอกว่าลูกค้าใหม่นะลูกค้าใหม่เราขายลดราคาให้500บาทในฐานะที่เป็นลูกค้าใหม่เราอุ้ย50เนี่ยอาจจะซื้อสัก30นะเห็นไหมครับแล้วเราก็ใครที่ไม่ซื้อเราก็เอาคอนเทนต์เอาไอเดียเนี่ยไปใส่เขาต่อจนกว่ามันจะเกิดการซื้อจนกว่าเขาจะเป็นลูกค้าเราแล้วก้อนนี้เราก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในกระบวนการการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งพอเห็นภาพใหญ่เนาะใช่ไหมครับแต่ส่วนวิธีเทคนิคที่คุณจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นใครเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวถ้าคุณไปเรียนออนไลน์เขาจะสอนหมดเลยนะครับต่อนี่เมื่อกี้แกนกลางเป็นอะไรครับแกนกลางคือ good product บวกกับ digital marketing ใช่ไหมครับแกนกลางคือ2 อย่างนี้ทีนี้เราจะมาสร้างบรรยากาศที่ดีในออนไลน์และ good vibe เมื่อกี้พีททำอะไรพีททำไปถ่ายรูป 4-5 ประเทศใช่ไหมครับไปถ่ายรูปเอารูปเป็นแมปกษัตริย์ทำกราฟิกขึ้นมาเท่ๆใช่ไหมครับไปทำโอ้โหทำต่างๆหลากหลายมากมายเลยพี่เดียมทำไงพี่เดียมลอกเลยอยากรู้ว่าทำยังไงบ้างก็ไปดูนะครับหมายถึงว่าอยากรู้ว่าแบรนด์ทำยังไงก็ไปดูอ่ะพี่ถ่ายรูปต่างประเทศใช่ไหมได้เลย work and travel ชอบเที่ยวกันนักเอาเสือไปด้วยอ่ะทีนี้ก็หลายคนอาจจะเห็นนะใครเป็นแฟนพี่เดียมตั้งแต่แรกก็จะเห็นแล้วว่าพี่เดียมเนี่ยหอบเสือไปถ่ายรูปต่างประเทศเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาจริงๆตอนแรกอ่ะเราก็ไม่รู้จุดประสงค์หรอกว่ามึงจะเอาเสือไปถ่ายต่างประเทศทำไมวะมึงแบกไปก็ลำบากนะบางทีแบบอยู่บนหลังม้า3วันหรือว่าแบบอยู่บนรถที่แบบว่าไม่รู้ถึงเป้าหมายเมื่อไหร่แล้วก็เจอวิวก็ต้องมาถ่ายเงี้ยถ่ายเสร็จก็มาโพสต์เรารู้แต่ว่าเฮ้ยมันน่าจะสนุกกว่าถ่ายในสตูดิโอนะแต่คนเขาก็จะคนเขาชอบไม่ชอบไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราแค่คิดว่าเออมันสวยกว่ามันเหมือนพีทแม่งเอาผ้าแฟชั่นไปให้ชาวแอฟริกันใส่หลักการเดียวกันเลยนะครับไปถ่ายไปเจอลุงที่เขาอยู่ริมทะเลก็แบบว่าไปยกมือไหว้เขาบอกว่าเนี่ยช่วยเป็นในแบบให้หน่อยแล้วก็แบบช่วยนั่งให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าอ๋อวิธีการแบบนี้เนี่ยมันทำให้เสือเรามันดูแพงว่ะเออใช่ไหมครับถ่ายเมืองนอกเนาะใช่ไหมครับถ่ายเมืองนอกแล้วก็บางทีก็เอาไปก็ไม่เอากลับก็ให้เขาไปเลยบางทีก็แบบพอไปสองผืนบางทีแบบหลังๆก็คือแบบมีเพื่อนไปมีญาติไปก็ฝากไปถ่ายด้วยแล้วก็ได้รูปสองรูปก็ถือว่าโอเคละนะถือว่าคุ้มค่าละนะครับก็ไปถ่ายขับรถก็ที่ไหนสวยก็เอาออกมาแล้วก็โยนแล้วก็ถ่ายนะครับให้บางทีน้องๆไปเที่ยวก็ฝากน้องไปด้วยนะครับ
เนี่ยไปที่ไหนก็เอาไปถ่ายนะครับอันนี้ก็คือวิธีการสร้างวายบ์ออนไลน์ทำยังไงให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจำเนาะตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าอ๋อวิธีการที่มันเฮ้ยคนเขาสนใจว่ะคนคือมันเอ็กโซติกอะเสือกับธรรมชาติไกลโพสมันไม่ค่อยมีอะไรเข้ากันอะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยไปอยู่บนหลังม้าถ้าจอดนานหน่อยก็เอาลงมาถ่ายรูปซิอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอจบทริปก็ให้ไกด์ให้ใครเขาไว้ใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สนุกดีเป็น work and travel ก็คือได้ทำงานด้วยแล้วก็ได้เที่ยวด้วยนะครับนี่ก็เป็นแคมเปญที่เราใช้มาตลอดหลังๆเนี่ยทำไปทำมาเริ่มมีลูกค้าที่แบบว่าเนี่ยผมขอเสื้อหน่อยสิผมจะไปประเทศนู้นประเทศนี้แล้วก็ส่งให้ไปคือว่าเราได้ฟรีรีซอร์สอ่ะก็คือแบบได้ภาพสวยแล้วก็ได้ engagement กับกลุ่มเป้าหมายเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น good vibe อันแรกนะขึ้นหัวใจเต้นแรงจำได้ใช่ไหมฮะเนาะโอเคต่อจะบอกว่าออนไลน์เนี่ยสิ่งที่ไม่ทำไม่ได้เลยก็คือ social engagement คุณต้องหาวิธีการให้ product คุณอ่ะไป attach กับคนจำนวนมากในสังคมอ่ะมันไม่เหมือนอย่างนี้นะมันไม่เหมือนคุณทำของสวยๆแล้วคุณไปถ่ายรูปในสตูดิโอแล้วคุณก็ไปนั่งเฝ้าแฟร์ที่เอาจริงตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเดินถูกไหมครับงานแฟร์ที่แบบว่าเป็นกึ่งดีไซน์ก็หวังว่าเราจะขายได้กี่ชิ้นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำหรับผมนะผมไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่คือรู้สึกทำโปรดักต์มาตั้งนานอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่พอไปออกแฟร์ก็แบบคนมาสนใจน้อยมากเลยแล้วก็หมดแฟร์ก็ต้องนั่งแพ็คของที่เหลือแล้วก็อะไรแบบนี้คือผมว่ามันไม่ค่อยแฟร์คือผมแค่คิดว่าถ้าเราทำของได้ดีเนาะแล้วก็ควรจะดึงกลุ่มคนที่อยู่ในโซเชียลที่เราเป็นมาตามแพลตฟอร์มออนไลน์เราเนี่ยเข้ามาเพื่อรู้จักโปรดักต์เราแล้วก็ให้มันเกิดการซื้อขายได้ง่ายขึ้นในอนาคตเนาะโอเคนะครับลองดูเนาะPDM ทำอะไรคนก็จะเห็น PDM เขียนสตอรี่เยอะมากเลยที่ไม่เกี่ยวกับการขายของอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการอินดูเคทเรื่องดีไซน์บ้างพูดเรื่องการทำแบรนด์บ้างเล่าเรื่องดีไซเนอร์บ้างเอาแบรนด์ระดับโลกมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยแบรนด์ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยแม่งบางทีแม่งเพิ่ม GDP ให้กับประเทศได้จริงๆว่ะหรือว่าแบบพูดเรื่องเก้าอี้ตัวเดียวบ้างพูดเรื่องการทำความสะอาดโซฟาพูดเรื่องที่มันเกี่ยวกับบริบทแวดล้อมอ่ะถ้าใครจำวงกลมสีแดงได้ Great Product มันต้องถูกเล่าด้วยเรื่องรอบๆถูกไหมครับแต่เนี่ยวิธีการเล่าเรื่องรอบๆเราก็คือวิธีการที่โอเควิธีแรกของเราเมื่อกี้เรามีอะไรเมื่อกี้เรามี World Travel นะตอนเครียดก็สูงละเราคิดว่าบล็อกไม่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เขียนบล็อกนะเขียนบล็อกให้คนมา engagement มาอ่านเป็นความรู้ก็มีคนอ่านเยอะมากเลยเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าคนเขาก็ชอบให้เราเล่าเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องเราไม่รู้เราก็ไปเชิญผู้รู้ที่เขามีความสามารถช่วยหาข้อมูลมาเขียนให้สุดท้ายก็เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนะครับทำคลิปด้วยเราทำโฆษณาของ PDM หลายตัวนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูสัก2ตัวเนาะได้มั้ยครับได้มั้ยฮะผู้ใหญ่ซื้อเสื่อใหม่ให้สะพ้ายใช้รองฟลอร์ดีไซน์ทุกการทอหน้าหลงไหลใครขอดูจะรองดูเรือใบกันน้ำได้ทุกการปูรองไว้ใต้โต๊ะตู้หรือจะปูปลายต่างเตียงสองด้านชิคแอนชัวร์ปูห้องครัวก็คู่เคียงหลากสไตล์ลายร้อยเรียง PDM จำจงดีเปลี่ยนเดิมให้เดินด้วยเสือ PDM ก็อันนี้เป็นแล้วก็เมื่อกี้เป็นโฆษณาสั้นๆนะก็ผู้กำกับเขาชื่อคุณพีทนะครับเขามาช่วยทำคือจะสังเกตว่า PDM เนี่ยจะถ้าใครไปดูเพจ PDM เนี่ยมันจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกนำเสนอในมิติที่หลากหลายมากเลยเราทำคลิปเราทำกราฟิกคอนเทนต์เราทำการคอลลาบอร์ชันมากมายแก่นของมันคืออะไรแก่นของมันคือการสร้างกู๊ดไวบ์คือการสร้างขึ้นหัวใจเต้นแรงให้คน awareness กับแบรนด์ว่าเฮ้ยฉันคือ PDM นะฉันมีตัวตนอยู่ตรงนี้ฉันเป็นคนที่ทำงานสร้างสรรค์เพื่อใหบ้านคุณสวยขึ้นได้นะอย่างเงี้ยนะครับมีถ้าใครไปดูก็จะมีคลิปอีกมากมายเลยที่เราสื่อสารด้วยอย่างอันนึงที่ประสงค์อะไรมากเลยก็คือคลิปวิดีโออลาดินนะแต่ว่าถ้าเปิดให้ดูมันอาจจะยาวไปอย่างนี้ก็เดี๋ยวอาจจะไปเพิ่มชื่ออลาดินกับพรหมวิเศษนะครับก็เป็นอันนี้คุณก้องชนะของ
Yellow Train เนี่ยช่วยคิดมาก็เป็นคลิปที่ success มากทำให้คนรู้จักเยอะขึ้นมากนะครับอันนี้ก็ต้องทำถ้าคุณทำการตลาดถ้ามันรู้คุณมีเงินใช่ไหมคุณมีกำไรมากขึ้นคุณก็อาจจะต้องผันกำไรเนี่ยไปสร้าง awareness ตรงนี้ด้วยนะครับเนาะต่อโอเค social engagement ยังไม่จบเราได้ไอเดียมาจากเสือวัดนะตอนแรกเราคุณสมบัติของเครื่องทอเสือคือว่ามันสามารถที่จะทอหน้ายาวๆทอหน้ากว้างจำกัดแต่ยาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยให้คนมาโหวตเสือวัดเราจะส่งให้99วัดทั่วประเทศจังหวัดละ1วัดหรือว่า2วัดแล้วแต่อะไรเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าโอ้โหมีคนมารู้จักเราแล้วก็โหวตชื่อวัดขึ้นมาเยอะมากๆเลยแล้วก็ส่งเสือให้เราทอไปให้99วัดทั่วประเทศทำบุญร่วมกันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นโซเชียลเอนเกจเมนต์ถามว่าถ้าคุณทำดีไซน์อย่างเดียวเนี่ยคุณจะได้ทำเรื่องพวกนี้ไหมคุณก็ไม่ได้ทำใช่ไหมครับมันก็จบแค่คุณคุยกับการตลาดสายผลิตเขาก็ไปคิดแคมเปญนู่นนี่นั่นลดราคาโปรโมชั่นอะไรเวอร์แต่ว่าพอคุณเป็นดีไซเนอร์แล้วคุณมาทำแบรนด์เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นความได้เปรียบเราควรคิดโปรเจกต์ที่ทำให้มันเกิดโซเชียลเอนเกจเมนต์ตลอดเวลาพร้อมๆกับการทำแกนกลางก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีการเข้าใจดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ทำการสื่อการขายนะครับก็ลองดูนะครับลองดูนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจง่ายๆแล้วก็มาทำเสื่อให้กับห้างสินค้าห้างหนึ่งอะไรเงี้ยคุณจะสังเกตว่าบางอันเนี่ยของ PDM เนี่ยดูแล้วก็ว้าวก็คือเป็นกู๊ดไวท์ที่แบบหัวใจเต้นแรงมากเลยบางอันดูแล้วก็แบบเออดีนะแต่ก็ไม่ได้ว้าวมากผมมีไอเดียว่าคุณควรจะทำทุกเลเยอร์ของความว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าคิดมาแล้วอันนี้ยังไม่ว้าวเลยก็โอเคคุณอาจจะคิดต่อได้แต่ในขณะเดียวกันโอ้ยอันเนี้ยคิดมาตั้งนานละไม่จบสักทีคุณก็สามารถที่จะปล่อยมันไปได้หมายถึงว่าคุณไม่ต้องรอให้มันว้าว 100% น่ะเพราะว่ามันไม่มีอยู่แล้ว 100% หรือว่าดีที่สุดโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ฟีดผ่านหน้าวอลของคุณไปมันมีปัญหาแบบนี้หลังๆนี่ผมไปช่วยเค้าเรียกว่าไปแชร์ให้มุมมองคนที่ทำงานสร้างสรรค์เนี่ยจะมีความกลัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความกลัวเจ็บตัวมากเลยคือถ้าโปรดักต์ไม่ดีก็จะยังไม่กล้าโพสต์ออกไปถ้าโปรดักต์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าโปรดักต์ยังไม่ค่อยลงตัวเลยอ่ะโพสต์ไปมันดูไม่ค่อยดีเลยไอเดียนี้หรือเปล่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าคือผมจะบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณรอจนมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันช้าเกินไปที่นี้คือสังคมแม่งอาจจะไม่สนใจเรื่องนั้นแล้วหรือว่ามันอาจจะมีคนทำก่อนคุณไปแล้วดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยข้อดีของมันคือมันให้โอกาสคุณในแง่ของการทำผลิตภัณฑ์นะหมายถึงว่าให้โอกาสคุณแล้วล้มแล้วลุกได้เร็วๆอ่ะเพราะเข้าใจความหมายไหมฮะคือถ้าโปรดักต์นี้ไม่เพอร์เฟกต์ปุ๊บคุณอาจจะพัฒนาต่อไปได้แต่นี่หมายถึงว่าคุณไม่ใช่ทำโปรดักต์ไม่ดีแล้วไปขายแล้วไปขายเลยนะแต่ว่าผมหมายถึงการสื่อสารออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยต้องยอมรับด้วยว่า PDM อ่ะได้ไอเดียบางอย่างมาจากการให้คอมเมนต์จากลูกค้าหลังจากโพสต์แรกที่เราโพสต์ไปเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยโปรดักต์นี้มันเวิร์กไม่เวิร์กวะลองทำม็อกอัพมันขึ้นมาดิแล้วก็โพสต์ไปถามความเห็นสิโอ้โหบางทีคนให้ความเห็นทีแบบว่าหลักพันก็มีนะครับก็ต้องมานั่งดูนะว่าเขามองว่าอะไรยังไงพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น research and development ที่ดีมากๆแล้วก็ยุคก่อนหน้านี้คุณทำไม่ได้นะถ้าไม่ใช่ออนไลน์ใช่ไหมครับเนาะลองดูนะลองดูวิธีลองเขาเรียกว่าลองปรับ mindset ให้มันเป็นแบบนี้ดูก็คือว่าไม่ต้อง 100% แต่ว่า test market ได้นะครับต่อ social engagement มีอีกมากมายอย่างอันนี้เป็นเราร่วมกับอะไรอ่ะ Venice Biennale Architect ที่ไทย Pavilion เขาอยากขอเสือสีดำอ่ะไปปูตอนนั้นพี่วินเนาะหม่อมหลวงวรุฒิวรวรรณท่านเป็นลีดโปรเจกต์ในครั้งนี้เขาก็เหมือนกับว่าให้เราดูแลตรงนี้ให้แบบไปปูอะไรเงี้ยเออก็ดีแฮะก็กลายมาเป็นไวบ์เรากลับมาแล้วก็เอามาสื่อสารขอให้ทุกคนท่องไว้เลยว่าเวลาทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะมีอยู่3อย่างก็คือสื่อสารคือดีไซเนอร์เนี่ยบางทีเราปิดงานคนเดียวเราเริ่มงานเราโซโล่เราจะมีผู้ช่วยมีเพื่อนร่วมงานนิดๆหน่อยๆเราก็ปิดงานโซโล่เนี่ยว่าพอคุณมาขายของแล้วเนี่ยคุณต้องท่องไว้เลยว่าหน้าที่การไปข้างหน้าของคุณเนี่ยมันคือการสื่อสารเรื่องเล็กบางอย่างของเราที่แบบไม่ต้องสื่อสารเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับหรือว่าเรื่องใหม่สำหรับใครบางคนก็ได้ผมยกตัวอย่างเช่นนะ PDM ช่วงแรกๆเนี่ยเราเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมเ
เราก็ถ่ายรูปเท่ๆเลยถ่ายรูปเท่ๆเลยนะรูปงานเนี่ยนะแล้วเราก็ทำคอนเทนต์ภาษาอังกฤษหล่อๆเลยนะไม่มียอดเลยครับไม่มีการเกิดการซื้อขายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าดีไซเนอร์มีความเข้าใจว่าของอ่ะมันต้องเรพรีเซนต์ในทางนี้มันถึงจะขายได้จริงๆมันไม่ใช่เรพรีเซนต์ในทางนั้นเนี่ยคุณได้อะไรคุณได้ความเท่คุณได้กู๊ดไวบ์คุณได้กู๊ดไวบ์คุณไม่ได้คอตรงกลางเพราะไม่มีใครเข้าใจเหมือนที่คุณกำลังสื่อสารนี่ถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลองดูว่าของคุณเนี่ยเหมาะกับการสื่อสารแบบไหนแต่ถ้าคุณขายของชิ้นละแสนไม่แน่ถ่ายรูปเท่ๆกับแคปชั่นหล่อๆจะทำให้ขายได้ก็ได้นะครับอันนี้ต้องลองไปดูเนาะโอเคอันนี้เราก็กลับมาสื่อสารเช่นเสือเราได้ไปที่เวนิสมานะเรามีเสือพับไปแจกหมดในครึ่งชั่วโมงด้วยทำไปเรื่อยสื่อสารไปเรื่อยแล้วผมมีแนวคิดหนึ่งคือว่าออนไลน์เนี่ยคุณต้องไม่เอาใจไปไว้ใกล้มากยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเอาใจไปไว้ใกล้มากเนี่ยคุณจะเจ็บตัวบ่อยมากยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณโพสแล้วมันแบบว่า engagement มันดีมากเลยคนไลค์แชร์บาปุ๊บคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะยึดติดกับความสุขนี้ใช่ไหมถ้าโพสต์ต่อไปคุณแป๊กเนี่ยโอ้โหคุณจะ fail แรงมากเลยใช่ไหมครับแต่ในเดียวกันถ้าโปรดักต์แรกคุณแม่งแป๊กคุณก็ไม่ต้องไปยึดว่ามันแป๊กมากก็แค่หายผลว่าเฮ้ยมันแป๊กเพราะอะไรจะแก้ยังไงหรือจำไปโปรเจกต์ต่อไปเลยนี่คือโอกาสที่ออนไลน์ให้คุณแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรให้โอกาสคุณในการโตนึกออกไหมครับแรกๆผมก็ไม่ชินเช่นสมมุติว่าผมโพสต์แบบนี้แล้วคนมาคอมเมนต์เขาไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้เขาอะไรอย่างนี้แต่หลังๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเราต้องเซตเมนทัลิตี้เซตมายด์เซตของเราว่าเออเนี่ยมันคือออนไลน์นะเราเปิดให้สิ่งที่เราคิดอ่ะมันเป็นพับลิกอ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยแล้วเราก็ไปต่อนะครับอันนี้คือหลักการไปต่อด้วยการสื่อสารสื่อสารสื่อสารนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเชียร์ให้เพื่อนๆทำเนาะโอเคsocial engagement อันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงอันนี้เคยเป็นข่าวนะหลายคนจะเคยเห็นแล้วก็เคยเป็นข่าวก็จริงๆแล้วผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขานะก็คืออันนั้นก็เป็นการจัดกฎหมายสังคมเลยเขาก็จัดการไปแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเราทำพรมเราทำเสือนี่หว่าเราจะ engagement กับอันนี้ได้ยังไงดีสังเกตว่าดีไซน์ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ผ่านการสเก็ตเป็นร้อยแบบทำโปรโตไทป์เป็นร้อยครั้งทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำทดลองเป็นร้อยครั้ง4เดือนครึ่งปีกว่าจะออกนะมันคือไอเดียมาวันนี้พรุ่งนี้บอกน้องให้ดราฟรูปหนังเสือแล้วก็เอาไปตัดบนเสือสีดำที่พี่วินเอาไปที่แสดงที่มิลานวันนี้เนี่ยมาดูกันหน่อยดิถ้าเวิร์กก็เดี๋ยวลองโพสต์ดูว่าคนชอบไม่ชอบเนี่ยนี่ตัวอย่างของการ grab ไอเดียให้เร็วแล้วก็ market test เร็วๆทางออนไลน์ใช่ไหมครับเออก็ปรากฏว่ามันก็เป็น vibe ที่ดีมากเลยเป็นวายที่ดีมากเลยเพราะมันไม่ใช่พรมมันคือเสือสีดำนั่นเองนะครับก็จะมีคนมาถามผมก็ต้องคิดสตอรี่ต่อแล้วว่าเฮ้ยเราจะถามเขาจะถามอะไรบ้างมันจะเกิดแวลูได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการมันไม่ใช่ product design อันนี้มันคือ contenting design คุณนึกออกไหมคุณต้องแยกให้ออกนะว่าอันนี้ไม่ใช่ product design เพราะว่าฟังก์ชันมันก็คือเสือรูปร่างหนังเสือนี่แหละแต่มันเป็น contenting marketing ก็คือว่าทำให้เกิดวายบนออนไลน์นึกออกไหมฮะผมก็ปักตัวเลขเข้าไปผมไปเจอข้อมูลใน BBC มาคนก็ถามเลยอ่ะตัวเลขแปลว่าอะไรนั่นอ๋อผมก็บอกไปว่าตัวเลขเนี่ยมันคือตำแหน่ง GPS ของคืนที่เขาตั้งแคมป์ในการล่าไอ้หนังเสือตัวนี้แหละโอ้โหเป็นไงฮะเรื่องราวมันก็จะแบบเป็นคอนเทนต์สตอรี่ละเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งละมันก็ส่งพลังขึ้นมาอีกระดับนึงใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยจะขายไหมอยากได้จะขายไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไอ้ผืนเนี้ยมันไปแสดงที่ซิลินเดียแกลเลอรี่นะก็เป็นเหมือนงานอาร์ตไปเลยอ่ะแต่คนก็แบบเฮ้ยจะขายไหมอะไรเงี้ยแล้วก็คิดเอ๊ไหนๆเราก็เป็นแนวคอนเทนต์สตอรี่และสำหรับตัวนี้เนี่ยเพราะว่าโปรดักต์มันก็จบที่เสือแล้วถูกไหมฮะทำยังไงให้มันจะขายเท่าไหร่นะถ้าขายเรื่อยๆมันก็น่าจะไม่ค่อยเวิร์กอะไรเงี้ยก็เลยไปนั่งดูตัวเลขแล้วไปหารีเสิร์ชแล้วนั่นก็เลยบอกคุณแฟนไปว่าโอเคพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะเราจะเปิดขายแต่เราจะมีโควต้าให้ซื้อแค่130ตัวเท่านั้นอะไรเงี้ยคนก็งงใช่ไหมตัวทำไมผมว่าเห็นไหมฮะคนมาถามอีกทำไมเราอ๋อเพราะว่า130ตัวมันคือจำนวนเสือที่เหลือในป่าเมืองไทยนะคือหมดแล้วก็หมดเลยนึกออกไหมครับผมขายพื้นละ 7,000 ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเกลี้ยงเลย130ตัวคุณเห็นความ powerful ของ good vibe หรือยัง good vibe คุณเห็นไหมครับแต่ในขณะเดียวกัน good product แกนกลางผมก็ต้องบอกทีมงานเลยว่าเฮ้ยคุณปักให้ดีนะเฮ้ยละนัมเบอร์ห้ามซ้ำกันนะแต่ตัวเป็น limited edition นั้นเนี่ยเฮ้ยเย็บขอบเป็นยังไงการตัดเป็นยังไง
ดูหลังบ้านดูแลลูกค้าดีหรือเปล่าอันนี้คือแกนกลางคุณต้องมีแต่ why มันจบไปแล้ว why มันคือสตอรี่เมื่อกี้คุณต้องทำพร้อมกันพอเห็นไอเดียนะครับเนาะโอเคอ๋อนี่ติดใจทำอีกใครไปดูบ้านฝรั่งคุณก็จะเห็นว่ามันมีพรมหนังวัวใช่ไหมครับพรมหนังวัวอยู่บนพื้นใช่ไหมครับก็คือเหมือนหนังวัวจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาก็เป็นแบบหนังวัวมาปูเขาอุ่นเท้าอะไรอย่างเงี้ยไอเดียพรมหนังวัวของ PDM เนี่ยมันมาจากการที่ PDM เนี่ยเราไม่ค่อยโฮลสต็อกกันคือเราไม่ค่อยมีสต็อกเอางี้ดีกว่าเราขายพรีออเดอร์เราขายตัวแว่นไหนขายดีแล้วอาจจะมีสต็อกชิปขึ้นเว็บขาย Lazada Shopee แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราขายก็คือว่าเราต้องการที่จะบริหารจัดการสต็อกให้มันเหลือน้อยโอเคลองตัดภาพมาอีกอันนึงถ้าคุณเป็นมาร์เก็ตติ้งเป็นการตลาดของแบรนด์นึงเวลาที่คุณจะเคลียร์สต็อกคุณทำไงลดราคาดิง่ายดีลดราคาเลย2แถม1 1แถม2ลดราคา 30% 50% แล้วแต่เราไม่อยากลดราคาเพราะรู้สึกว่าราคาที่เราทำมามันก็ดีมากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้นทุนเราสูงมากเลย material เราแพงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเอาแคมเปญเนี้ยมาสร้าง good vibe เพื่อที่จะมาขายในแก่นตรงกลางเพื่อให้แบรนด์อยู่รอดนึกออกมั้ยฮะก็เลยกลายมาเป็นเสื้อหนังวัวที่เราสามารถ mix and match ลายเสื้อที่อยู่ในลายเสื้อที่อยู่ในสต็อกเราได้โดยที่ใช่ไหมฮะโดยที่ไม่ต้องเอาเสื้อเรานั้นมาลดราคาก็ไปตัดเป็นเชฟที่แบบดูแกรนด์มากเลยอ่ะแล้วก็เอามาขายก็ปรากฏว่าโหมีลูกค้าสนใจจำนวนมากก็หมดในเวลารวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่คุณจะเห็นว่า product ตัวนี้มันมีไอ้ great product ตัวนี้นะสมมติว่าตัวนี้อยู่ตรงกลางนะเรื่องรอบๆมันคืออะไรเรื่องรอบๆมันคือเราพูดถึงเสื้อวัวเรื่องรอบเราพูดถึงการบริหารสต็อกเรื่องรอบเราพูดถึงการที่ฝรั่งใช้พรมหนังวัวแต่งบ้านเห็นไหมครับมันจะมีหลายไอเดียเพื่อมาซัพพอร์ตการขายตัวนี้เสมอนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับต่อหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันหนึ่งในโซเชียลเอนเกจเมนต์ก็คือว่าจริงๆ PDM ก็เป็นโปรดักที่ดาราใช้เยอะมากแต่ผมเองก็แบบว่าไม่ใช่คนที่แบบว่าหูดาราใช้ดีจังก็คือดีใจนะที่เขาใช้แต่ว่าผมไม่ได้ดูละครผมไม่ได้ดูโซเชียลดาราแบบนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าผมจะไปเจอที่ใครเขาใช้อยู่บ้างก็เป็นน้องๆเนี่ยส่งรูปมาให้นะมาอะไรเงี้ยเราก็มาทำอะไรครับเราก็มาทำสื่อสารนะครับออกไปให้คนเขาเห็นว่าเออเนี่ยโอ้ยเขาใช้กันนะอะไรเงี้ยนะครับโรงแรมไหนใช้รีสอร์ทไหนใช้แล้วก็สื่อสารออกไปสื่อสารแบบมีรสนิยมนะคือไม่ใช่แค่แบบว่าดีจังเลยโพสปึ้งเฮ้ยรูปนี้แสงมันดีป่าววะรูปนี้มันแบบไม่สวยป่าวะอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าโซเชียลเอนเกจเมนต์เนี่ยคนมันเขาเรียกว่าอะไรคนเห็นเยอะมากนะครับก็ต้องดูด้วยว่าที่เราสื่อไปมันดีหรือเปล่าเนาะนะครับต้องบอกว่า PDM เนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์ SME ขายของแต่งบ้านแรกๆเลยที่เชื่อมระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ได้ค่อนข้างดีก็เลยทำให้คนมาหาเราที่แฟร์รู้จักกันมาจากออนไลน์บ้างอะไรบ้างค่อนข้างเยอะเนาะก็ตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เลยไอเดียก็คือว่าเราจะไม่ออกแฟร์ที่เราไม่มั่นใจว่าลูกค้าจะไปจากออนไลน์ได้นึกออกไหมฮะพอนึกออกไหมฮะถ้าลูกค้าน่าจะเดินทางสะดวกเราสามารถดึงจากออนไลน์ได้บอกเข้าไปได้อันนี้ก็จะออกแฟร์นะครับไปเจอลูกค้าปีหนึ่งครั้งสองครั้งถ้าบอก PDM เนี่ย 80% มาจากออนไลน์เนี่ยเขาซื้อของมันออนไลน์เนาะอาจจะไปมีตติ้งกันปีละครั้งสองครั้งแล้วแต่นะครับนี่อันนี้ก็ทีวงทีวีอะไรคุณก็ต้องไปออกนะถ้าเขาเชิญไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเดิมเลยผมอยากจะให้ดีไซเนอร์ทุกคนเนี่ยมี mindset ไว้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนาะในการทำธุรกิจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคุณไปออกทีวีวันนี้ใช่ไหมคุณอาจจะมีชื่อเสียงขึ้นมาคุณอาจจะโด่งดังอะไรเงี้ยขอให้ดีใจแล้วพรุ่งนี้ก็ลืมมันไปเลยแล้วก็ไปต่อนะครับไปต่อไปหาไวท์ใหม่ๆในการสร้างแบรนด์แล้วก็อย่าลืมทำเครื่องมือในการขายด้วยอย่าลืมไปเรียนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งให้รู้ว่าเราจะวัดผลยังไงเรายิงโฆษณายังไงด้วยนี่สำคัญมากสำคัญมากๆจริงๆนะครับนี่ก็เป็นแบบพี่ๆนักแสดงอะไรก็ใช้เนาะบางคนพี่แท่งเนี่ยมาซื้อออฟฟิศแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะครับโอเค PDM เนี่ยเริ่มเข้าตลาดสู่ตลาดเฟอร์นิเจอร์แก่นของ PDM มันคือ Enhance the Living หน้าที่เหมือนเป็นผงชูรสอ่ะคือไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่แล้วอร่อยอะไรอย่างเงี้ยพอจะเริ่มเข้าตลาดเฟอร์นิเจอร์ปุ๊บเราเป็นสาย
สายในการสร้างกู๊ดไวท์ใช่ไหมฮะวิธีการก็คือว่าเอาไงดีว่าเอาไงดีว่าปกติแล้วอ่ะดีไซเนอร์จะหวงไอเดียไอเดียเป็นสิ่งไม่เรียกว่าหวงเรียกว่าไอเดียเป็นสิ่งมีค่ามากแล้วกันเราก็เลยทำไอเดียแจกไปเลยแล้วกันไอเดียดีๆให้เขารู้ว่าเฮ้ยดีไซน์ที่ดีเนี่ยคุณก็สามารถแบบไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างได้นะอย่างอันนี้ก็เป็นโต๊ะที่แบบว่าใช้กินจิ้มจุ่มแต่ว่าเปลี่ยนจากเตาดินเป็นเตาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยให้คนแบบว่าคนก็ขอซื้อกันเต็มเลยพอโพสต์ปุ๊บขายไหนขายหรือยังบอกไม่ต้องขายพี่ก็ไปซื้อโต๊ะเหล็กที่พวกร้านแมคโครโลตัสโฮมโปรเนี่ยแล้วก็ไปซื้อไปเจาะรูข้างบ้านแล้วก็ตอนฝังนะอย่าลืมทากาวติดเทปสองหน้าไม่ให้มันหลุดอะไรเงี้ยแล้วก็พับได้ไปทำเลยก็มีคนแบบปรากฏว่าแบบอยากซื้อเยอะแต่เราก็ไม่ได้ขายแล้วก็แบบให้ไอเดียไปเลยไปทำมันเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกราคาเขาด้วยว่านี่ซื้อที่ไหนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือ create บรรยากาศที่ดีให้กับเพจเราทำงานสร้างสรรค์เนาะสินค้าดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมครับมีนี่หาเก้าอี้ไม้ดีๆเข้าบ้านใช่ไหมแล้วก็ไปเชิญอันนี้เราไปเชิญดีไซเนอร์เฟอร์นิเจอร์เก่งนะอย่างนี้ก็เป็นแบบพี่ ODA มาเอาเรากำลังซับไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมครับขนส่งนู่นนั่นอีกงั้นเราแจกแบบแล้วกันพี่ๆเขาก็เขียนแบบมาให้เวลาที่ใครอยากได้เนี่ยเราก็ส่งเป็น A4 PDF ให้เลยให้คุณแบบว่าเอาไปปริ้นแล้วก็เอาแค่อันเนี้ยไปบอกว่าทำจากไม้โอ๊กนะให้กับช่างไม้แถวบ้านจะไปบางโพก็ได้แล้วแต่ถ้าทำขึ้นมาตัวนึงก็ไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรา create vibe online เนาะให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรผลจังเลยอย่างเงี้ยเขารู้สึกดีนะครับรางวัลอะไรก็ต้องมีผมจะบอกนิดนึงผมเห็นดีไซเนอร์หลายท่านเนี่ยที่ทำงานเนี่ยเอารางวัลเป็นที่ตั้งในการพาแบรนด์ไปข้างหน้าจริงๆไม่ใช่นะจริงๆคุณควรจะทำยอดขายเพราะว่าอะไรเพราะว่ายอดขายเนี่ยมันหมายถึงคนที่เขาซื้ออ่ะเขาเห็นคุณค่าผลิตภัณฑ์คุณไงรางวัลเป็นแค่วายในแบรนด์คุณเท่านั้นวายเล็กๆในแบรนด์คุณเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณควรจะระวังเพราะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณได้รางวัลมาแล้วพรุ่งนี้คุณควรหาวิธีการขายมันให้ได้แล้วถ้าในความเป็นจริงคุณจะรู้เลยว่างานรางวัลเนี่ยเจ๊งมาเยอะมากแล้วคือขายไม่ได้บ้างไม่รู้อ่ะก็นี่แหละรางวัลเป็นแค่หนึ่งในวายเหมือนคลิปวิดีโอเหมือนเราทำเสือดำเหมือนเราไปคอลแลบโปรเจกต์กับคนนั้นคนนี้คือเป็นแค่หนึ่งในวายเท่านั้นแก่นคือคุณต้องทำ process การขายให้ยอดเยี่ยมสื่อสารดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งให้ยอดเยี่ยมนะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นวายอีกอันนึงที่เราทำนะโอเคเมื่อกี้การขายนู่นเราพูดหมดแล้วแต่ว่าอย่างเงี้ยเป็นวายนะครับ PDM Brand Experience มีอะไรนี่เลยล่าสุดเราไปให้เขาเรียกว่าAtelier 2 Plus มาช่วยเราสร้าง Sculpture ให้คนไปถ่ายรูปถามว่าโอ้ยทำพวกนี้ไปอ่ะมันได้ตังค์เหรออ๋อมันไม่ได้ตังค์หรอกแต่มันได้ vibe มันได้บรรยากาศที่ดีอ่ะที่มันเกิดขึ้นกับแบรนด์คนรู้สึกดีกับแบรนด์คนรู้สึกดีกับแบรนด์คืออะไรจำพีระมิดภาพได้ไหมครับกลุ่มแรกกลุ่ม A ใช่ไหมกลุ่ม A เนี่ยแหละเขาสนใจ vibe เขาเป็นทั่วไปไงเขาไม่เคยเข้ามาซื้อของคุณมาก่อนเขาอยากรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเพราะนั้นเนี่ยกลุ่ม A กลุ่ม B เนี่ยคือกลุ่มที่คุณต้องสร้างไวท์ให้เขาเห็นอยู่เสมอนะครับอันนี้คือไอเดียเนาะพี่เดียมก็จะแบ่งเงินตรงนี้ไปสร้างไวท์ตลอดเวลาชวนพี่ๆน้องๆดีไซเนอร์เก่งๆมาช่วยนะครับนี่ก็ไปต่อคิวเท่าแถวดูสนุกกันนะครับนี่อันนี้ไตรโมดสตูดิโอทำให้ก็เสือไปใส่ในอินสตาเลชันนะเป็นโคมไฟเป็นอะไรก็ว่าไปถ้าใครไปดูในเว็บ PDM ก็จะเห็นคลิปเห็นอะไรอย่างนี้นะครับนี่อันนี้สตูดิโอ56สตูดิโอ56นะครับคุณโอสลันเป็นคนทำให้เป็นคนทำเขาฉายภาพกราฟิก PDM ไปเมิร์จกับคอนเทนต์สตอรี่ของเขานะฮะแล้วก็ให้คนเข้าไปถ่ายรูปกับเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอนเซปต์คุณโอเขาเป็นเหมือนอัลฟาโอเปร่าเป็นโรงโอเปร่าขนาดใหญ่ที่แบบว่าคนเข้าไปถ่ายรูปกับแบ็กกราวด์ที่มีสตอรี่ plus กราฟิก PDM พวกนี้มันก็ขึ้น engagement ออนไลน์หมดเลยคือคนก็ไปโพสต์แฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการ create vibe แล้วก็เป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับvibe อีกอันนึงที่สร้างยอดขายในเวลาเดียวกันคือ create vibe ด้วยสร้างยอดขายด้วยนะครับ collab with good brand นะแล้วก็ไป collab อย่างอันนี้ก็เอางานของอาจารย์สุวรรณนะมา attach graphic PDM เข้าไปแล้วก็ขายคนไม่รู้จักโยธกาเยอะมากเพราะว่าโยธกาแทบจะไม่เคยทำตลาดเลยเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์คราฟไฮเอนด์ของเมืองไทยที่อยู่มา30ปีโดยที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้จักแต่เฉพาะแบบยอดฝีมืออ่ะคือสเปคเข้าโรงแรมส่งออกไปยุโรปอะไรอย่างเงี้ย
PDM พอมาทำเป็นแพลตฟอร์มคอนเทนต์ออนไลน์เนี่ยก็พบว่าโอ้โหคนยังไม่รู้จักโยธกายเยอะมากก็เลยเอามาขายเพื่อให้ผู้บริโภคได้เป็นเจ้าของสินค้าคุณภาพเยี่ยมกันนะครับเนาะนี่ก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรกันนะครับมีคอลแลบไปคอลแลบมาได้ไปคอลแลบกับลำโพงระดับโลกอย่าง B&O เนาะขายลำโพงตัวละ 90,000 ผ่านคอนเทนต์ PDM นะครับก็เอาไลน์ PDM ไปใส่นะเหมือนที่ถ้าใครเคยพอจะเห็นมาผ่านตาบ้างก็จะพบว่าโปรเจกต์นี้ก็มีคนมันเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมครับว่า PDM เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนรู้จากแบรนด์แฟชั่นเหล่านี้หมดเลยคือเราสร้างทั้งแกนกลางที่เป็นเซฟโซนคือต้องขายของรู้จักวิธีการบริหารจัดการโปรโมชั่นอินโฟเมชั่นต้องครบเว็บไซต์ต้องดี user interface user experience ต้องดีนะครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งต้องคมรู้ว่าใครซื้อจะรีทาร์เก็ตกลุ่มซื้อยังไงจะหากลุ่มเป้าหมายยังไงเซฟโซนต้องทำไม่ทำไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนวายเนี่ยก็ครีเอทกันไปมีไอเดียก็ครีเอทคุยกันลงตัวก็ครีเอททุกแบรนด์คลื่นหัวใจไม่เหมือนกันบางแบรนด์ถ้าคุณเป็นดีไซน์เซอร์วิสคุณอาจจะเหมาะกับการครีเอทวายเช่นล่ารางวัลทั้งปีอย่างเงี้ยเพื่อให้คนมาจ้างคุณเห็นว่าคุณมีแบรนด์รางวัลนึกออกไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นคนขายของคุณอาจจะต้องขายเยอะกว่าต้องดูว่าสินค้าคุณคืออะไรแล้วก็ไปสร้างคลื่นหัวใจในแบบคุณจะรู้แล้วว่าอ๋ออย่างพี่เดียงก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเดือนนึงเนี่ยเราต้องขายกี่ครั้งเราต้องสร้างไวบ์กี่ครั้งถ้าเราสร้างไวบ์น้อยไปแบรนด์มันจะจืดเราจะเห็นว่าแบรนด์มันจะจืดมันจะมีช่วงที่แบรนด์จืดเฮ้ยอันนี้ไม่ดีละมันเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างว่าคุณต้องทำให้ตรงนี้มันเวิร์กละใช่ไหมครับเนาะอันนี้สุดท้ายใกล้เกือบสุดท้ายละจะเห็นว่าเราเริ่มต้นจากการขายเสื่อเนาะแต่คุณก็จะเห็นว่า 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำบริบทแวดล้อมรอบๆเสือขึ้นเยอะมากเลยนะครับจนกลายมาเป็นเหมือนกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่มีไอเทมสินค้าเพื่อไปเซิร์ฟผู้บริโภคในกลุ่มนี้ค่อนข้างชัดเจนหลากหลายนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเข้าใจเรื่องการสื่อสารการตลาดที่น่าจะทำให้แบรนด์ค่อยๆเติบโตไปนะครับเนาะอันนี้ก็ใกล้จะจบละนะครับผมมีพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ mindset บางอย่างที่อยากจะมาแชร์กับทุกคนนิดนึงนะเวลาที่เราเป็น designer เรามาขายของเนี่ยมันเหมือนการเปลี่ยนน้ำนิดนึงเหมือนกันนะเพราะว่าโดยไอเดียแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแทบจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกับวิชาชีพดีไซน์ที่เราเรียนมาเลยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยตั้งเขาเรียกว่าเราไม่ค่อยตั้งเป้าหมายถูกไหมครับเราทำแต่ของใช่ไหมแล้วเราอยากให้ของมันสวยเราอยากให้บูธเราสวยเราก็ไปวางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คาดหวังว่ามันจะขายได้แล้วเราก็เอาเงินมาทำโปรดักต์ตัวต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงแล้วอ่ะสิ่งที่คุณทำมันจะโตได้คุณต้องตั้งเป้าหมายเช่นยกอย่างเช่นโอเคเอาเรื่องบ้านๆก่อนนะเช่นบอกว่าฉันจะทำเพจให้มีคนไลค์เดือนละ 1,000 คนคุณเห็นไหมว่าเป้าหมายมันก็เรารู้แล้วว่าอ๋อถ้ามีเป้าหมายแบบเนี้ยเราก็ต้องไปสตูดี้แล้วอ่ะว่าทำยังไงวะทำยังไงให้แบรนด์เราอ่ะเพจเราอ่ะแม่งมีคนมาไลค์เดือน 1,000 คนคุณก็จะรู้ว่าโอ้โหถ้าขายของอย่างเดียวไม่รอดแน่เลยก็ต้องทำไว้ใช่ไหมครับหรือว่าเราอยากตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะให้ยอดขายปีนี้เป็นเท่าตัวของปีที่แล้วสมมุติคุณก็จะรู้ว่าอ๋อเราต้องออกของเพิ่มว่ะเฮ้ยเราต้องขยายคอลเลกชันเพิ่มนะเฮ้ยเราต้องเอาเงินมาลงดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพิ่มขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับผมว่าอันนี้คนอื่นคงพูดเยอะแล้วแต่ว่าผมแค่คิดว่ามันควรจะมีเป้าหมายบางอย่างที่ใหญ่กว่าเรื่องเงินนิดหนึ่งใหญ่กว่าตัวเรานิดหนึ่งเช่นถ้าคุณทำกระถางต้นไม้อย่างเงี้ยคุณอาจจะอยากให้ทุกคนในบ้านเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอากาศที่ดีหายใจเพราะว่าต้นไม้คุณที่ใส่กระถางคุณไปช่วยฟอกอากาศได้อะไรแบบเนี้ยคือคุณควรจะมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็น drive ในการที่คุณไปทำคอนเทนต์มันจะเป็น drive ในการที่คุณไปออกแบบผลิตภัณฑ์นะอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือถ้าเป้าหมายมันเป็นแค่เรื่องเงินเรื่องผลกำไรอะไรอย่างเงี้ยในฐานะเราทำงานสร้างสรรค์หรือว่าทำของเงี้ยวันนึงมันจะตันแล้วมันก็ผมเห็นมาหลายเคสละมันจะไปต่อลำบากถ้าเป้าหมายเป็นแบบนั้นอย่างเดียวเนาะนะครับอันนี้เป็นก่อนทิ้งท้ายนะเป็นคำระดับโลกเลยก็ทุกคนคงเคยได้ยินอยู่แล้วอะไรเงี้ยได้ยินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พูดได้ง่ายเลยก็คือว่าเวลาดีไซเนอร์ทำงานเนี่ยเขาจะมองทุกอย่างเป็นอย่างเงี้ยครับก็คือมองตรงอย่างเงี้ยคุณไม่ได้มองอย่างเงี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
พราะนั้นสิ่งที่ผมเชียร์คือว่าเราควรจะไปสตัดดี้สาขาอื่นบ้างอย่างผมก็ชอบดูแบรนด์แฟชั่นนะว่าเฮ้ยเขาทำแฟชั่นโชว์ปีละกี่ทีวะเฮ้ยทำไมเขาทำคอนเทนต์อย่างนี้แล้วมันวิ่งวะอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปดูเขาแล้วก็เอามาพัฒนาสิ่งที่เราคิดนะก็ไปศึกษาเรื่องอื่นบ้างแล้วก็ไปศึกษาถ้าขายของนี่คุณหลีกเลี่ยงเรื่องฟินแลนเชียลไม่ได้เลยคุณต้องรู้ว่าเงินมันทำงานยังไงคุณต้องรู้ว่าอ๋อเครดิตมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องรู้ว่าสต็อกมันคืออะไรบริหารมันยังไงก็วันนึงที่มันเริ่มมียอดขายมากขึ้นคุณจะหาคนมาช่วยก็ได้แต่ว่าภาพใหญ่คุณต้องเข้าใจว่ามันเป็นแบบไหนก่อนนะครับดีไซเนอร์จะชอบ build product นะ great product แล้วก็ขายมันแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้เพิ่มอย่างนึงก็คือว่าคุณต้องเอากำไรกลับมา build awareness ให้คนจำแบรนด์คุณบนออนไลน์ได้ด้วยนะครับมันถึงจะทำให้แบรนด์คุณไปข้างหน้าเนาะนะครับต่ออันนี้ผมขออนุญาตทางกรมละก็มันจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของ PDM นะชื่อว่า PDM Odyssey ก็เป็นการร่วมประจนภัยกับ PDM คือผมอะเข้าใจว่าคือผมมีคนมาขอให้ทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งให้เยอะมากเลยแล้วก็หมายถึงว่าคนที่เป็นกลุ่มของทำดีไซน์นะแต่ว่าเราอ่ะต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรีซอร์สหรือว่าทรัพยากรที่จะลงไปทำให้คุณโตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาคือว่าเป็นโปรเจกต์ร่วมทุนก็คือ PDM Odyssey นะครับร่วมทุนก็คือใครที่มีไอเดียขายของมาแล้วระยะเวลานึงโปรดักต์มีโอกาสโตอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากทำงานร่วมกันแบบบริษัทเลยนะคือจดบริษัทร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นทั้งนักลงทุนและพาร์ทเนอร์หรือว่าจะลงทุนร่วมกันอันนี้เดี๋ยวค่อยไปคุยในรายละเอียดเพียงแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป้าหมายของอันนี้คืออะไรเป้าหมายนี้ของอันนี้คือเราต้องการที่จะพา product ดีๆไปให้ผู้บริโภคจำนวนมากได้ใช้อ่ะแต่ถ้าดีไซเนอร์เป็นคนทำตรงนี้เองเนี่ยหนึ่งคือมันจะเสียเวลาบางคนเนี่ยพอทำมาถึงระยะหนึ่งเจอbusiness moment ที่ไม่ชอบอย่างผมอ่ะอาจจะผ่านตรงนั้นมาแล้วเนาะก็อาจจะหยุดไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีแคมเปญน่าจะมีโปรเจกต์แบบนี้ขึ้นมาเพื่อเขาเรียกว่าดูแลกันนะครับซึ่ง PDM เคยทดลองไปกับบางบริษัทแล้วมันเวิร์คก็เลยคิดว่าอ๋อเรามีโมเดลที่น่าจะไปช่วยคุณ drive ไอเดียนั้นได้ถ้าใครสนใจก็คิดว่าลองส่งรายละเอียดมาให้ดูกันที่ตามอีเมลนี้ก็ได้นะครับก็เขียนมาว่าทำอะไรแล้วก็กี่ปีแล้วก็คือเป็นอินโฟเมชันทั่วไปเกี่ยวกับ product ไม่ต้องบอกยอดขายนะครับเดี๋ยวถ้าเราสนใจเนี่ยเราจะขอติดต่อกลับไปแล้วก็อาจจะนัดกินกาแฟกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูดิว่ามันเป็นอะไรไปได้เป็นยังไงได้บ้างนิสัยใจคอเราทั้ง2ฝั่งมีเค้าเรียกว่าอะไรสามารถไปข้างหน้าได้ไหมหรือยังไงเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะให้เค้าเรียกว่าอะไรเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องที่ทำงานดีไซน์เนี่ยผมคิดว่าคือผมทำต้องยอมรับว่าผมทำมาหลายเซกเมนต์ในอาชีพนี้นะเป็นลูกน้องเป็นหัวหน้าเป็นดีเรคเตอร์เป็นที่ปรึกษาเป็นข้าราชการเป็นอาจารย์ก็เคยเป็นผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยแม่งสุดละส่วนที่นี่ก็คือว่ามันมีความเรียลมากในแง่ของการไปข้างหน้าและการถดถอยอ่ะสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับเราจริงๆก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเขาเรียกว่าผ่านอุปสรรคระหว่างทางที่เจอแล้วก็ไปข้างหน้าได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเติบโตขึ้นเรื่อยๆจะบอกว่าสมูทนี่มันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ายิ่งในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้มากๆแล้วก็ฝึกที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็เลือกมันเอามาใช้ให้ถูกถ้าไหนไม่ถูกก็ถือว่าเป็นการล้มที่เร็วไปแล้วก็ลุกใหม่นะครับก็คิดว่าไอเดียก็คงจะมีประมาณนี้เนาะนะครับโอเคก็อันดับต่อไปก็คือ Q&A ให้เขาถามใช่ไหมให้ดิวเป็นคนถามโอเคก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าวันนี้3อันที่สำคัญมากเลยนะผมว่าอันดับแรกก็เลยอยากให้ทุกคนลองไปดูนะว่า customer journey ในธุรกิจของเราเนี่ยมีพฤติกรรมหรือว่าวิธีการเลือกซื้อสินค้าหรือว่าการสื่อสารแบบไหนใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นของผมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซื้อของแต่งบ้านอยู่แล้วเดินห้างใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่ของคุณอาจจะบอกว่าอุ้ยไม่ของผมเขาเดินจตุจักรนะเขาชอบใส่เสื้อแบรนด์มือ2เขาชอบใส่รองเท้ารุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไปดูว่า customer journey ของเราอ่ะเป็นแบบไหนก่อนนะครับแล้วก็หาวิธีการทำคอนเทนต์ที่สื่อสารตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยต่อมาคือว่าเฮ้ยของคุณเนี่ยคุณจะสื่อสารในซิสเต็มไหนซิสเต็ม1หรือซิสเต็ม2ดีหรือว่า
จะ cover ทั้ง2 system เลยนะครับนะครับอันนี้ก็ดูนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้ไปดูว่าคุณค่าที่แท้จริงของ product คุณน่ะนอกจากความงามอ่ะความสวยงามอ่ะมันคืออะไรกันแน่ลองถอดคุณค่าตรงนั้นออกมาให้ได้นะครับแล้วก็สื่อสารออกไปก็ต้องอย่าลืมนะครับว่ายุคนี้จริงๆแล้วแก่นมันคือการสื่อสารสื่อสารสื่อสารนะครับก็ฝากทุกคนตรงนี้ด้วยนะครับเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ